หอยเนาะอันนี้เป็นน้ำตาล sugar oyster sauce chicken bouillonสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดสิ้นแห่เนาะสิ้นสวรรค์สิ้นหยังก็แล้วแต่แล้วแต่คนสิห้องเนาะข่อยมีสิ้นอยู่ประมาณ 3-4 พาวนี่แหละเฮาสิมาซอยมักหนามักปางซ้ำใดก็ซอยเอาเลยเนาะ I bought the beef เสียงนี่มันสิดังๆแน่จักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ข่อยอัดเสียงอยู่ในรถน้องกำลังขี่รถสิเฮ็ดรายการ Let's Go Seeเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งว่ามื้อนี้สิไปไสแต่ว่าตอนนี้มาพาดเสียงต่อเนาะซอยเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาซีนมันซีนบ่มีมันเนาะ See how they are lean they don't fat cuz when you make beef jerky you don't want to have it fat cuz after I dry them I'm going to deep fry and it will be explode if you have all those fat in that meat ซอยเนาะแล้วสิไปเอือบให้เบิ่งซอยเรียบร้อยแล้วเฮามาปรุงกันเลยเนาะอันนั้นเป็นหมักนัดหมักนัดซอยไว้กินซื่อๆนี่ล่ะบ่มีหยังแบบน้ำมันหอยเนาะกาแม่ครัวหมักไส้ยี่ห้อนี้ Chicken bouillon เนาะขนอไก่ Chicken bouillon oyster sauce and then I put some ginger garlic I'll show you thereนี่มันขิงเนาะอันนี้มันกระเทียม garlic ginger I bought this kind so it's easy I don't need to pound them I found it like only perfect it's like a fresh garlic and ginger root I put more ginger because I like the ginger flavor ใส่เนาะขิงกับกระเทียมคนเลยแบบนึงเนาะแมนออลิฟออยล์น้ำมันประกอบเนาะใส่เทน้ำมันออลิฟออยล์ใส่เพื่อให้ซีนเฮานุ่มเนาะเทใส่แล้วก็คนหลังจากคนแล้วก็ไปตากแห้งตากแห้งแล้วก็มาทอดเนาะจบวิธีการเฮ็ดซีนแห้งเนาะทอดแล้วมันก็สิได้หน้าตาประมาณนี้เนาะขอจบขอขอบใจสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ please subscribe เป็นกำลังใจคนไก่บ้านขอขอบใจ